นี่เราติดอยู่ในป่านานแค่ไหนแล้วเนี่ยอาหารก็หมดน้ำก็ไม่เหลือแล้วด้วยมีแต่ชาอุ่นๆที่เพิ่งได้เมื่อเช้านี้เห็ดเจอเห็ดแล้วหนอม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 ใครเขาจะไปกินเห็ดป่าโดยไม่มีความรู้กันวะเห็ดบางชนิดมันก็กินไม่ได้เว้ยไอ้โง่เชี่ยกูก็กินเห็ดไปนี่วะเห็ดคือหนึ่งในอาหารที่สามารถหาซื้อได้ง่ายมีหลายสายพันธุ์อร่อยถึงแม้ผมไม่อยากจะยอมรับก็ตามแต่ผมก็ได้หาข้อมูลใน Google มาแล้วมันเขียนว่าเห็ดคือผักแต่อีกเว็บนึงมันดันบอกว่าไม่ใช่ผักดังนั้นแล้วผมจะให้คำตอบไม่ได้ว่ามันคือเห็ดหรือผักลาหรืออะไรก็ตามไปอ่านใต้คลิปเอาละกันว่าสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่ส่วนตัวมองว่ามันคือเชื้อรากราบขอบคุณผู้รู้ที่เข้ามาตอบ99สาธุโดยปัจจุบันนี้เห็ดนั้นมีมากกว่า 30,000 ชนิดด้วยกันทั้งเห็ดที่กินได้และเห็ดที่กินไม่ได้รวมไปถึงเห็ดพิษที่สามารถทำให้โรคกลายเป็นสีสดใสได้นั่นแหละครับเห็ดพิษหลอนประสาทสำหรับผมเห็ดคือหนึ่งในอาหารที่อร่อยที่สุดในชีวิตผมการนำเห็ดมาชุบแป้งทอดหรือย่างด้วยน้ำมันหมูมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากและต่อไปนี้คือประเภทเห็ดที่ผมเคยกินแต่ก่อนอื่นผมมีข่าวจะมาแจ้งให้ทราบในวันที่13มีนาก่อนวันเกิดผมวันหนึ่งจะมีงานมารุยะครั้งที่32จัดขึ้นซึ่งผมจะไปเปิดบูธขายโปสเตอร์โง่ๆที่นั่นและพบปะประชาชนเป็นแฟนมีตติ้งทั่วไปโดยสามารถขอถ่ายรูปท่าไหนก็ได้ตามที่ต้องการสถานที่ที่จัดคือยูเนียนฮอลล์ชั้น6งานเริ่มตั้งแต่10โมงจนถึง5โมงน่าจะนะครั้งก่อนก็ยืนถ่ายรูปทั้งงานได้นั่งแค่10นาทีจาก5ชั่วโมงแต่ไม่เป็นไรเพื่อทุกคนแล้วผมสามารถใส่หน้ากากยืนทั้งงานอย่างได้ส่วนโปสเตอร์จะเป็นจำนวนจำกัดอยู่ที่500ใบราคา100บาทเป็นโปสเตอร์วันเกิดอีดิชั่นหมดแล้วหมดเลยไม่ผลิตต่อมากันต่อกับเรื่องเห็ดออรินจิเห็ดชนิดนี้ผมไม่ค่อยช่ำชองมากเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้กินถึงแม้ว่าเห็ดชนิดนี้จะเหมือนจูก็ตามแต่ก็อร่อยใช้ได้ยิ่งเอาไปย่างกระทะด้วยแล้วความหอมของเห็ดออรินจิจะพุ่งเข้ามาเสียบจมูกของคุณจนแทบร้องขอชีวิตอร่อยมากแค่พูดก็รู้สึกอยากกินแล้วพูดไปพูดมาก็รู้สึกว่าแบบตัวเราอาจจะเป็นคนตะกะเหมือนกันนะเนี่ยอันดับต่อไปกันดีกว่าเห็ดหูหนูเป็นเห็ดที่ส่วนตัวกินแล้วรู้สึกฝาดๆลิ้นไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ในครั้งแรกที่เห็นมันก็ไม่กล้ากินเพราะรูปร่างของมันน่ากลัวแปลกๆ#เซฟเห็ดหูหนูพูดกันตามตรงก็กินได้แต่ไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นสำหรับคนชอบก็อาจจะชอบไปเลยแต่สำหรับผมมันจะเฉยๆหน่อยเห็ดหูหนูนั้นหาซื้อง่ายและมีราคาย่อมเยาไปเห็ดต่อไปกันเลยดีกว่าเห็ดฟางเห็ดฟางจะไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่สำหรับผมว่ามันอร่อยดีถึงผมจะไม่รู้ก็ตามว่าควรจะเอาสิ่งนี้ไปทำอะไรนอกจากการทำเล้งหมาว่าด้วยเรื่องของรสชาติผมสามารถบอกได้เลยว่ามันจะมีกลิ่นดินๆหน่อยเห็ดนิดๆแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแค่แบบมันต้องปรุงให้ดีถึงจะอร่อยเห็ดหอมอีกชื่อนึงคือเห็ดชิทาเกะซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออันเดียวกันจนกระทั่งสปอนเซอร์สแน็คแจ็คเข้านี่แหละแต่วางใจได้คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ว่าด้วยเรื่องของรสชาติสำหรับผมแล้วผมจะได้กินเห็ดหอมในกระเพาะปลามันเหมือนกับว่าผมกำลังกินยาดมอยู่คือแบบมันจะหอมๆเย็นๆหน่อยก็อร่อยดีนะแต่สำหรับผมแล้วเห็ดหอมแค่มื้อเดียวแบบน้อยๆมันกำลังดีมันหอมเกินไปเย็นจมูกกินไม่ไหวเห็ดเข็มทองเป็นหนึ่งในเห็ดที่ติดท็อปในใจผมบอกเลยว่ามันโคตรจะอร่อยหาได้ง่ายเป็นเห็ดที่ป๊อปปูล่าที่หลายคนกินกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบไอเห็ดเข็มๆเนี่ยมันจะเกลียดเข้าไส้เลยเว้ยด้วยความที่มันกินแล้วติดฟันน่ารำคาญยิ่งเป็นคนที่ไปดัดฟันมาด้วยแล้วการกินเห็ดเข็มทองก็ไม่ต่างอะไรจากการฆ่าตัวตายเพราะมันจะไปติดในเหล็กดักฟันของคุณขอโทษนะบอกตามตรงไอ้คำว่าเหล็กดักฟันเนี่ยมันพูดโคตรยากเลยลิ้นพันไม่ไหวละแต่ความอร่อยและป๊อปปูล่าก็ยังมีความอันตรายแอบแฝงอยู่การกินเห็ดเข็มทองอันใหญ่มากเกินไปมันจะมีโอกาสสูงที่จะทำให้ติดคอและคุณจะติดสถานะขาดอากาศหายใจตายแน่นอนวิธีการกินคือกินน้อยๆไม่ต้องรีบเดี๋ยวจะติดคอเอาสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดจริงๆก็หมดแล้วล่ะในบทไม่มีต่อละเห็ดเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีสารอาหารเป็นโปรตีนในเรื่องของเห็ดพิษหรือเห็ดที่กินไม่ได้ให้ทุกๆคนลองนึกถึงเห็ดปกติที่มีสีฉูดฉาดเห็ดในเกมมาริโอก็เป็นเห็ดพิษเหมือนกันทางที่ดีถ้าคุณหลงป่าการเก็บเห็ดมากินเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆสำหรับผมนะส่วนวันนี้ก็คงไม่มีอะไรจะให้พูดแล้วล่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแชร์ยังไงก็ได้ตามที่คุณต้องการคอมเมนต์ว่าคุณชอบกินเห็ดชนิดไหนมากที่สุดแชร์ให้เพื่อนของคุณดูวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วนะ